วันนี้เราจะมาแนะนำนักดนตรีคลาสสิกที่ควรรู้จักในหมวดเครื่องวิโอลากันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z อ่าน Classical Music วันนี้ถึงคิวของการแนะนำนักวิโอลาชื่อดังระดับโลกนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคุณมิติวิสุทธิ์อัมพรนักวิโอลาระดับโลกค่ะแต่จะมีใครบ้างไปฟังกันนักวิโอลาท่านต่อไปก็เป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งเป็นชาวเยอรมนีชื่อทาเบซิมเมอร์แมนเย้ชอบคนนี้คนนี้เป็นคือเสียงวิโอลาเนี่ยแต่ละคนเล่นอ่ะมันจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบสคูลการเล่นเหมือนไวลินที่ทุกคนเรียนมาในแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวิโอลาเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่แต่ละคนจะหาวิธีการเล่นของตัวเองที่ไม่ซ้ำใครอย่างแต่ก่อนถ้าคนที่เล่นไวลินมาก่อนเนี่ยเขาจะมีติดการเล่นไวลินมาบนวิโอลาด้วยมันจะเป็นโทนเสียงที่คล้ายกันแต่ว่าคุณซิมเมอร์แมนเนี่ยเขาเริ่มเรียนก็วิโอลาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่เขาเล่นออกมาพอฟังแล้วเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกับคนอื่นที่เคยเล่นมาเลยจะมีวิธีการเล่นการวาดโบการลากโบที่มันแตกต่างจากคนอื่นมีเชฟของแต่ละเฟรสที่แตกต่างจากนักวิโอลาคนอื่นที่เคยเล่นไวโอลินมาก่อนแปลว่าเขาเริ่มเรียนเนี่ยตอนโตขึ้นมาแล้วหรือเปล่าคะไม่ครับเริ่มเรียนวิโอลาตั้งแต่3ขวบเลย3ขวบใช่ครับแล้วคือ3ขวบเขามีไวโอลินไซส์เล็กก็มีใช่แต่วิโอลาก็มีเหมือนกันเหรอคะคือตอนนี้ครับเขาก็เอาไวโอลินมาใส่สายวิโอลาคือมันจะไม่เพราะหรอกคือถ้าวิโอลามันไม่ใหญ่พอเสียงมันจะไม่ค่อยเพราะแต่ก็ได้แหละอย่างน้อยเขาเรียนรู้ใช่ครับตั้งแต่เด็กทุกคนสามารถรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนแนะนำนักวิโอลาที่ทุกคนไม่ควรพลาดได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ